และกิจกรรมที่แม่ลูกอย่างเราจะทำกันในวันนี้อยู่ที่เขาเขียวอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกน้ำผึ้งนั้นนะคะเคยได้มีโอกาสไปเล่นกิจกรรม Fly Off the Gibbon ที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วแล้วก็ทราบมาว่าที่พัทยาก็มีเหมือนกันในตั้งใจจะพาเด็กๆมาลองเล่นกันดูค่ะซึ่งน้ำผึ้งเองก็ลุ้นๆอยู่ว่าเด็กๆจะชอบกันหรือเปล่าเพราะเขาไม่เคยเล่นอะไรโลดโผนแบบนี้มาก่อนนับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของน้องโป่งน้องป้องเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไฟออฟเดอะกิบบอนนะคะนี่ลูกๆค่ะกิจกรรมของเรานะคะชื่อว่าไฟออฟเดอะกิบบอนเป็นการโรยตัวบนสายสลิงจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปสู่ต้นหนึ่งโดยระยะทางทั้งหมด3กิโลเมตรใช้เวลา3ชั่วโมงเส้นสุดท้ายนี่ถือว่ายาวที่สุดยาวกว่าเชียงใหม่ด้วยก็คือยาวที่สุด300เมตรเอาเป็นว่าขึ้นไปด้านบนเลยแล้วเดี๋ยวจะมีการสาธิตวิธีการเล่นแล้วก็สตาฟจะแนะนำเซฟตี้อะไรทุกอย่างให้ฟังหมดเลยจุดที่เราจะไปห้อยโหนสลิงในครั้งนี้นะคะอยู่ในเขตของสวนสัตว์เขาเขียวที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในค่ะเราจึงต้องนั่งรถ2แถวเข้าไปอย่างนี้แหละค่ะถึงแล้วค่ะอันนี้คือแบบเราจะมาที่ตรงจุดนี้เพื่อที่ว่าจะไปหาทางเจ้าหน้าที่นะคะให้เขาแนะนำอุปกรณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับสู่ร้านเดอะกิบบอนนะครับก็ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะมีไกด์2ท่านนะครับจะไปช่วยทุกอย่างให้นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ไปเล่นอย่างเดียวนะครับครับผมที่คอนเฟิร์มว่าสนุกขนาดไหนครับบอกน้องหน่อยสนุกมากๆเลยนะครับอันนี้ต้องเป็นความลับใครไม่ไปไม่รู้นะครับหลังจากที่เราใส่อุปกรณ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็พาน้ำผึ้งและน้องปกน้องป้องมาแนะนำวิธีการเล่นให้ปลอดภัยและถูกวิธีกันค่ะแต่น้องคงไม่เล่นนะคะเขาขอบ่ายคนนึงลูกชายก็เล่นเพียงแค่1คนนะคะส่วนคนโตเขาขอบายค่ะเพราะว่าใจยังไม่กล้าแต่ส่วนคนเล็กนะคะก็โอเคแล้วแต่ว่าเป็นไงบ้างลูกบอกความรู้สึกหน่อยสิเฉยๆตื่นเต้นไหมไม่ตื่นดูเด็กๆสิคะทีแรกไม่กล้าเล่นแต่พอได้เล่นแล้วก็เริ่มสนุกแล้วก็ออกท่าทางกันอย่างสุดเวียงเลยทีเดียวค่ะเสียดายแทนน้องปกที่ไม่ยอมมาสนุกกับน้องและเพื่อนๆจังค่ะโอ้โหสุดยอดแล้วเดี๋ยวยกขาครับยกขาครับที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีหลังคานะมันจะไม่เหมือนกับฐานอื่นเลยเพราะว่าเป็นจุดพักเมื่อเวลาใครมาถึงจุดนี้นะก็จะได้น้ำดื่มชื่นใจหายเหนื่อยแล้วก็จะไปฐานต่อไปI'm sorry.
เนี่ยนะมันก็น้ำหนักมันเอาเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเผื่อเกิดแบ่งไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยคือมันเร็วไงคะมันจะได้ไม่ชักช้ามันจะได้ไม่ต้องมานั่งรอกันพี่เขาจะแบบให้ปล่อยมือแต่ไม่ยอมปล่อยเกาะเหนียวเป็นลิงหมุนเป็นเกลียวเลยจ้าครับจ้าบ้านค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการที่เราไม้ Thailand World ก็หมดลงแล้วค่ะซึ่งครึ่งนะคะแล้วก็ลูกๆก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเด็กๆครับอยู่นิดนึงได้ทายคุณผู้ชมหมายเลขบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ